จากความพิเศษที่แจ๊ดูลงมาดูแลงานโปรดักชันต่างๆในฐานะดีเรคเตอร์คอนเสิร์ตด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของ JYJ ยังมีเซอร์ไพรส์หรือความพิเศษอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะ네, 우선 서프라이즈로 가면 제가 그 신곡 4곡을 네, 준비했고요. 거기서 멤버 자작곡 2곡, 그리고 멤버 작사 1곡. 그래서 이제 멤버들이 직접 참여한 곡들이 공개될 예정이니까 아마 그 부분이 가장 특별한 부분이 아닐까.ถ้าจะพูดถึงคำว่าเซอร์ไพรส์นะคะก็คือทางทีมงานทีมของผมได้เตรียมเพลง4เพลงนะคะเพลงใหม่นะคะฉะนั้นทั้งเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยมีการแต่งเพลงบ้างมีบทเพลงดัชโปรดิวซ์บ้างนะคะก็คือเพลง4เพลงนี้นะคะที่ผมว่าเป็นอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆของผมนะคะค่ะแล้วเมื่อตอนต้นนะคะพูดถึงช้างได้ยินว่าชอบช้างด้วยทำไมชอบช้างคะ네어저희가신인때그태국에와서태국에뭐가제일마음에드나요관심이있나요라는질문에저는주접시코끼리라고말을했어요근데이제처음에는관심이있는것이코끼리라고얘기를했었는데그태국에있는팬분들이워낙그코끼리에대한뭐인형이나그런여러가지용품들이많잖아요캐릭터용품들이선물을받으면서나도자연스럽게코끼리를더좋아하게되더라고요그러면서이제태국에서방문할때마다또워낙코끼리에대한질문도많이받고또많이들좋아해주시고그러면서저도점점또거기에동화가된것같습니다ตอนแรกนะคะตั้งแต่ผมเริ่มด้านนี้ในเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็คือทุกคนถามว่าตอนที่มาประเทศไทยเนี่ยทุกคนถามว่าเจจุ๊บชอบอะไรแล้วผมก็เห็นว่าช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยผมก็เลยแบบเป็นธรรมชาติที่บอกว่าช้างนะคะแล้วหลังจากนั้นแฟนคลับก็ให้ตุ๊กตาช้างหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับช้างผมก็เลยแบบทยอยก็เริ่มรักช้างไปด้วยนะคะค่ะ제가소도말도타본적이없는데코끼리는정말타본것이있습니다ผมไม่เคยนั่งขี่ไม่ขี่ม้าหรือว่าไม่เคยขี่อะไรนะครับแต่ว่าช้างที่ผมอยากขี่มากเลยค่ะแล้วได้ยินว่าคราวที่แล้วที่มาโชว์เคสเนี่ยได้รับปากกับแฟนๆไว้ว่าจะร้องเพลงช้างในครั้งนี้ด้วยเขาจะทำตามสัญญาที่ให้กับแฟนเพลงใช่ไหมคะแฟนๆที่รักเจ้าโคกิริโนเรลฟูริโรยักษ์เล่นในเดย์วันนี้ก็รู้สึกชื่นชม저희이번공연이저에게이제제가첫연출을할수있는정말큰과제였고도전이었지만이번공연보다코끼리노래를더열심히연습했던것같아요그ผมแม้ว่าผมเป็นดีเรคเตอร์ของงานนี้นะคะการโปรดิวซ์เวทีก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่านอกจากนั้นที่หนักที่สุดผมฝึกเพลงช้ามากกว่าฝึกการเป็นดีเรคเตอร์นะคะโอเคค่ะแล้วก็ทราบมาว่าหลังจากการสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยจงจะไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลเขมราชด้วยแล้วก็เคยใส่ริบแบนสีชมพูเนี่ยติดตัวไปหลายประเทศเขาทราบความหมายของริบแบนสีชมพูไหมคะ네정말잘알고있고요그뭐부터얘기해야될까요그처음에저희가이제신인시절때이제태국에왔는데저희팬분들이모두다같은팔찌를차고있었어요그래서이팔찌를왜차냐고질문을먼저걸었더니그이나라에많은모든국민들이원을존경하는의미로팔찌를찬다라고얘기를들었고그왕을존경하는저희이제팬분들을이렇게해줘서또왕께감사하는또마음과함께그런의미로저도그왕의존경심이저조차도생긴것같아요그이후로계속팔찌는차고있는것같아요ตอนแรกที่เป็นนักร้องนะคะก็คือเห็นแฟนๆคลับที่เขาใส่แบรนด์สีชมพูนะคะก็เลยทุกคนเขาใส่อยู่เขาก็เลยถามแฟนว่าทำไมต้องใส่แบรนด์นี้เขาก็เลยตอบมาว่าเป็นการนับถือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วเขาก็ถามว่าทำไมนับถือเขาก็เลยฟังเหตุผลของแฟนๆเราก็เห็นว่าพันนับถือเนี่ยมันมาถึงใจของเขาด้วยแล้วเขาก็เลยเริ่มนับถือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันเขาก็เลยเริ่มใส่แล้วไม่เคยถอดออกค่ะ